อัตติยู you, เรายัางคงแนะนําซื้อนะคะทรเก็ตไพเนี่ยอยู่ที่1 1บเดบาทเรามองว่าอัตติยูยังถือเป็นหุ้นกลุ่มร้านอาหารหรือขนมหวานที่ยังค่อนข้างเพอร์ฟอร์มเมื่อเทียบกับตัวอื่นๆในในตลาดอะไรเงี้ยค่ะควอเตอร์สาเนี่ยเราคาดว่ากำไรสุทธิของเขาเนี่ยจะโตได้ดีมากเลย41%เอปอร์นเยนยี แต่ว่าบวก10% Q on Q มาอยู่ที่7 7 6ล้านบาทนะคะ Q on Q อะ่ะจริงๆปกติควอเตอร์3มันจะเป็นควอเตอร์ที่ค่อนข้างซบนะคะการที่เขาโตได้ Q on Q เรามองว่าดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะควอเตอร์3เนี่ย s e m s o s i ก o ยังเป็นบวกนะคะเรามองว่าบวกประมาณ5%แม้ว่าจะมีช่วงกันยายนที่อาจจะมีผลกระทบจากภาวะคอนซัมมชันหรือภาวะน้ำท่วมอยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดูรวมภาพเป็นบวกในขณะที่ถ้าดูตัวอื่นๆยังติดลบอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็รวมกับการขยายสาขาที่ตอนนี้สาขาเขาอยู่ที่63สาขาสำหรับ a เ t อร You นะคะแล้วไฮไลท์ของควอเตอร์3ก็คือเรื่องของการที่เขาวางจำหน่ายสินค้าในร้านสะดวกซื้อซึ่งอันนี้มันมีนัยะมากขึ้นแล้วก็ดูจะดีกว่าที่เราประเมินไว้ก่อนตอนแรกตอนแรกเรามองว่าเขาอาจจะขายได้ส่งให้กับทางเซเว่นได้ประมาณสัก7-8,000ชิ้นต่อวันอะไรเงี้ยแต่อัปเดตล่าสุดเนี่ยตอนนี้ควอเตอร์3น่าจะอยู่ที่ประมาณ10,000ชิ้นต่อวันถ้าประเมินรายได้เนี่ยน่าจะอยู่สักประมาณ29ล้าน อันนี้เราเราเราแอ o n มชันเองทางบริษัทเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเอ้ยเขาขายให้กับทางซซเว่นเท่าไหร่แต่เราแอสเซมชันเองว่าเออน่าจะประมาณสัก30บาทต่อชิ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะประมาณ29ล้านบาทที่จะ,จะเข้ามาโดยรวมรายได้เพิ่มแต่ว่ามาจิ้นนะคะคนอาจจะเห็นว่าเอ้ ทำไมมาจิ้นมันดูซอฟลงมาเมื่อเทียบกับคิวที่แล้วที่อยู่ประมาณสัก66-67ควอเตอร์นี้เราคาดมาจิ้นอยู่ประมาณสัก65เหลกัหลกๆก็คือเวลาขายเข้าร้านสะดวกซื้อหรือพวก e, OEM ต่างๆเนี่ยมาจิ้นมันจะน้อยกว่าหน้าร้านหน้าร้านมาจิ้นประมาณ66-67แต่ว่าขายเข้ารา้านเขาอะค่ะเพาต้องมีค่า GP ค่าอะไรเงี้ยมันก็จะเหลือมาจิ้นสักประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์เบนเบนลงมาก็เลยอาจจะดึงลงมาแต่ว่าโดยรวมอะมาส์มันเติบโตมากขึ้นนะคะ ควอเตอร์สามดีควอเตอร์สี่เนี่ยเอาอลุกอ่ะเราก็มองว่าในแง่ของเยียเยียร์เนี่ยนะยังเห็นการเติบโตเรามองว่าซีมโซซูโกสยังเป็นบวกอยู่อะไรย่างนี้นะคะเออแล้วก็มารวมกับควอเตอร์สี่เราจะเห็นการส่งขายให้กับร้านสะด,ดวกซื้อมาขึ้นควอเตอร์สามหนึ่งหมื่นชิ้นต่อวันควอเตอร์สี่อาจจะเพิ่มเพิ่มมาอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสามพันชิ้นต่อวันมารวมกับล่าสุดที่เขามีการโอเอ็มให้กับทางสายการบินการบินไทยที่เข้ามาอันนี้กลุ่มสินค้าที่เป็นโอเอ็มมันจะมี อ่นายะสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะในควอเตอร์สี่นะคะอ่าดังนั้นเทรนของควอเตอร์สี่คือเติบโตเยียออนเยียแล้วก็คิวออนคิวอะคะ่ะปกติควอเตอร์สี่จะเป็นควอเตอร์ที่ซอฟของทาง AU นะคะเพราะว่า อ่าเป็นช่วงปิดเทอมอ่ามีผลยังไงปิดเทอมอะไรันที่ผลก็คือเหมือนบางทีกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งของเขาอ่ะก็เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยมีปิดเทอมก็คนอาจจะไม่ได้ออกมาสังสรรค์อะไรเท่าไหร่แล้วก็เวลาช่วงวันหยุดยาวๆเยอะๆอะค่ะกลุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งอ่ะจะไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่าเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยมันก็หายไปส่วนหนึ่งดังนั้นคอเตอร์สีะค่ะเยียวยาเติบโตแต่คิวออนคิวเรามองว่าอาจจะซบลงมาส่วนหนึ่งนะคะเอ่อ เรามีการปรับประมาณการขึ้นในเปเปอร์นี้หลักๆคือสะท้อนของ OEM ที่ขายให้ร้านสะด,ดวกซื้อที่มากกว่าที่เราคาดไว้เดิมเราคาดเจ็ดพันอ่ะก็ขึ้นมาอยู่ตั้งมันหนึ่งมืนปีถัดๆไปจะเป็นหมื่นห้าถึงสองหมืนเพราะว่าเขาจะเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคะโดยรวมเรายังคงแนะนําซื้อสําหรับ a u นะคะแทรเก็์ไพยอยู่ที่สิบเอดบาทห้าสิบค่ะพี่อาทิตย์โอ้โหนะฮะน่าสนใจนะครับ ผลบวกจากการจับมือกับร้านสะดวกซื้อยคือเซเว่นนั่นแหละนะฮะเอาเอาสินค้าไปขายในเซเว่นนะครับก็เริ่มมีจำนวนยอดขายที่สูงขึ้นมานะครับปาทากเกตไพส์1บาท50นะครับคุณสิครับไม่ค่ะใช่ครับผมขอบพคุณครับคุณสิครับค่ะสวัสดีค่ะ